อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้ชวนเข้าครัวทำเมนูบ้านๆที่อร่อยไม่แพ้ใครผักบุ้งรวนใส่กุ้งแห้งตัวโตทอดจนเหลืองกรอบรับประกันความอร่อยไปเริ่มทำกันเลยค่ะเทน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่กุ้งแห้งทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นเตรียมไว้จากนั้นใส่กระเทียมไทยบุกและพริกขี้หนูแดงหั่นแฉลบลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยผักบุ้งไทยหั่นท่อนสั้นหอมแดงเจียวและกระเทียมโทนปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายและกะปิละลายน้ำรวนให้เข้ากันโรยด้วยกุ้งแห้งทอดคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วตักผักบุ้งรวนใส่ภาชนะโรยหอมแดงเจียวและกุ้งแห้งกรอบอร่อยครบรสรับประทานได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะ